ซ้ายนับขวาน็อกครับลงลำตัวไปครับโชคดีพยายามฟันศอกขวาโชคดีกดแขนแล้วฟันศอกสับขาไปครับมาทุกขวาซ้ายแสนเชิง2หมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างโชคดี PK แสนชัยครับจับทับยูไดซาสกินะครับชกในศึกมวยโลกชาเลนจ์2018ครับณโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับวันที่ปะทะกันก็23กันยาปี61ครับในขณะนั้นโชคดีวัย24ปีนะครับเป็นการชิงแชมป์สภามวยไทยโลกครับ WMC มวยไทยนะครับในรุ่นแบนตัมเวทครับหรือ118ปอนด์ครับเรามาดูกันในยกที่1ครับไอ้หนูมัดเมาส์นะครับจากเมืองน้ำดำกาฬสินธุ์ครับสับขาแบบโชคดีในกติกามวยไทย5ยกครับโชคดีก็เป็นประเภทเปิดเกมบู๊ดุดันครับสไตล์นี้ถูกตลาดนะครับต่อยหมัดเตะขาขยับขยับสับขาแบบโชคดีเบียดเข้าหามีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องครับกับวันฉลองสิทธิ์ซ้อน้องครับหรือพี่เคสแสนชัยนะครับขยับเข้าไปครับโชคดีกระแทกแยบครับเป็นประเภทซ้ายนับขวาน็อกครับลงลำตัวไปครับโชคดีโดยเฉพาะหมัดสวิงซ้ายครับสับขาไปครับอาวุธหนักแรงนะพยายามต่อยหมัดขึ้นมาครับยูไดยูไดก็เป็นนักชกเจ้าถิ่นครับชาวญี่ปุ่นนะครับเจอสับขางโชคดีครับขยับเบียดเข้าหาครับสับขาขึ้นมาครับยูไดโชคดีพยายามสวิงฮุกซ้ายครับยังไม่ถึงนะครับไฟนี้ก็เป็นการคัมแบ็กกลับมาประเทศญี่ปุ่นครับไฟที่2โชคดีนะครับไฟแรกนี่เสมอกับเจ้าถิ่นไปอย่างสนุกดูเดือดครับเบียดเบียดเข้าไปครับขยับขยับยูไดสไตล์ของเขาก็เป็นมวยไทยนะครับดูการยืนมวยครับพยายามฟันศอกขวาโชคดีกดแขนแล้วฟันศอกสับขาไปครับมาแล้วครับอาวุธหนักหนักแรงครับเน้นทุกดอกนะครับแข้งซ้ายหน้าวางมาครับยูไดเบียดเบียดเข้าไปมาทุกซ้ายครับพยายามจะตบทุกซ้ายครับแล้วสับขาโชคดีโชคดีนี่ไม่เคยเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานครับต้องมาดูว่าไฟนี้ครับจะคว้าแชมป์โลกเพื่อเป็นเกียรติยศให้กับตัวเองได้หรือไม่ครับสับขาขึ้นมาครับยูไดพยายามต่อยหมัดและสับขางโชคดีครับขยับขยับเข้าไปครับเช็คทองเช็คยางนะครับจิ้มลำตัวครับโชคดีเบียดเบียดเข้าไปครับโชคดีพีเคแสนชัยครับหรือโชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณนะครับหรือจอมยุทธจิ๋ววอลลุ่งทวีครับสับขาสมัยเป็นจอมยุทธจิ๋วนี่ก็เป็นมวยที่โดนไม่ค่อยได้นะครับแต่พอมาเป็นโชคดีก็ฟอร์มดีขึ้นมาครับหมัดขวาซ้ายครับยังไงครับยูไดเจอหมัดขวาซ้ายครับขีบยันขึ้นมาครับยูไดขยับขยับเบียดเข้าไปหมัดฮุกซ้ายครับเรียบร้อยครับหมัดนี้นะครับสวิงฮุกซ้ายหมัดเก่งครับหล่นลงไปครับกรรมการก็ยุติการชกไปนะครับเจอฮุกซ้ายครับหมัดนี้หมัดทีเด็ดจริงๆครับเป็นมวยขวาที่ต่อยฮุกซ้ายได้ดีครับหมัดฮุกซ้ายของโชคดีนะครับเก็บคู่ชกมานักต่อนักแล้วครับไม่ว่าจะเป็นตีโต้นะครับก้าวกระลัดซุปเปอร์เจ๋งครับล้วนแต่โดนฮุกซ้ายของโชคดีครับหลับนับนอกมาแล้วทั้งสิ้นครับก็เป็นโชคดีครับที่คว้าแชมป์สภามวยไทยโลกไปได้ครับเพียงยกที่1เท่านั้นครับเดี๋ยวเรามาชมจังหวะภาพช้าหมัดนี้นี่เป็ดเสร็จเด็ดขาดดีจริงๆครับโชคดีมาดูจังหวะนี้ครับพยายามถูกซ้ายครับไปที่ลำตัวนะครับโชคดีขยับขยับเข้าไปครับก็เป็นนักชกที่หมัดหวังผลได้อยู่แล้วครับหมัดศอกนะครับพยายามต่อยหมัดขึ้นมาครับอยู่ใดก็พยายามจะฮุกซ้ายหลายต่อหลายครั้งครับเนี่ยจังหวะนี้ครับยังไม่เข้านะครับกดแขนและฟันศอกขวาครับโชคดีเป็นนักชกที่มีวินาทีทองด้วยนะครับนักชกรายนี้ครับและจังหวะนี้ครับพยายามจะฮุกซ้ายครับก็ทำไม่ต่ำกว่า 3-4 ครั้งครับมาถูกซ้ายนะครับยังไม่ชัดเจนครับทีบยันมาร์ฟอยู่ใดโชคดีก็ขยับเปียครับมาทุกซ้ายหมัดนี้ครับเต็มๆนะครับปลายคางครับหุกซ้ายสวิงสั้นๆครับหมัดนี้หมัดเก่งของโชคดีเลยนะครับก็เป็นเศษเด็ดขาดมากครับหุกซ้ายสวิงหุกซ้ายสั้นๆแคบๆครับปัจจุบันโชคดีก็ได้เลิกมวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในวัย28ปีครับแต่ก็มีแวะเวียนไปตีคู่อยู่กับประกรณ์พีเคแสนชายบ้างครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งประกรณ์ได้ไปเป็นครูมวยครับที่ค่ายเอวาสปอร์ตยิมครับพร้อมกับชกมวยไทยไปด้วยนะครับค่ายนี้ก็ถือว่าทำนักชกญี่ปุ่นเก่งๆหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นเลียวยะนาดากะชิมงครับล้วนแล้วแต่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานที่ประเทศไทยทั้งสิ้นนะครับแชมป์ราชดำเนินแชมป์ประเทศไทยครับและนี่คือความสำเร็จแรกนะครับแชมป์เส้นแรกของโชคดีครับ WMC มวยไทยครับ
สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ